สวัสดีทุกคนอันแล้วใช่ไหมยังอ่ะอันแล้วเนี่ยขึ้นเลยละวันนี้ไอ้ซอสมันพาผมไปไหนอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ไหนเนี่ยวันนี้เราเนี่ยนะจะทำให้คุณเนี่ยลงน้ำให้ได้เพราะว่ารอบที่แล้วคุณกลัวทะเลคุณกลัวฉลามถูกต้องไหมพี่ขอร้องไม่เอาตกไม่เอาตกเฮ้ยฉลามฉลามเฮ้ยพี่เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยสาวน้อยตกน้ำเอาขึ้นแต่รอบนี้เรามาหาน้องน้องน้องที่แบบมีครีบตัวเพียวๆอะไรอะไรปลาบูปลาบูเดี๋ยวลอกๆๆปลาบูตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรน้องโลมาโลมาเดี๋ยวเราจะลงไปว่ายน้ำกับน้องหรือเปล่าใช่นี่คุณรู้ได้ยังไงเนี่ยไม่ได้เตรียมเขาไม่ได้เตรียมเขาแอบไปคุยกับเคทีฟมาใช่ไหมมีใครบอกเขาไหมเนี่ยก็คืออาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันไม่กล้าลงน้ำใช่ไหมมันกลัววันนี้เราจะทำให้บู๊กันลงน้ำไม่ได้โดยการที่จะให้ไปเล่นกับน้องโอเคแต่มึงก็ไปด้วยไปด้วยกันไปด้วยกันแต่เอาจริงเป็นความฝันเลยนะตั้งแต่เด็กอ่ะแบบว่าจับคีบโลมาแล้วก็แบบเคยไหมเคยไหมไม่เคยแต่อยากไปมากอันนี้เคยตอนเด็กแต่ว่าจำอะไรไม่ได้แล้วลองดูมันมีให้อาหารด้วยแล้วน้องจะหัวมึงแน่นอนชอบไปอันนี้ถามหน่อยตอนสมัยเราเรียนเนี่ยจำได้ไหมว่าโรงเรียนเคยพาไปทัศนศึกษาที่ไหนบ้างนึกออกปะนึกได้แค่วัดม่วงจำได้เพราะว่าไปบ้านกูก็คืออ่างทองวัดม่วงคือจริงอ่ะเขามีพาไปหลายที่เหมือนกันนะโรงเรียนเราเขามีพาไปแบบตลาดน้ำอัมพวาเออใช่มีไปวัดใช่เดินเมืองเก่าแล้วก็อีกที่นึงเขาพาไปเหมือนแบบสวนสัตว์ไปสวนสัตว์มีสวนสัตว์ที่มีไปดูโชว์อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรชาละวันเหรออ่าใช่เขาเรียกว่าอะไรเพชรที่แบบเอาหัวเข้าไปอ่ะจำได้แล้วนั่นแหละมีแล้วก็พาไปดูลิงอะไรพวกเนี้ยอันนี้ที่ตอนสาระใช่ปะใช่สาระสิเนี่ยแหละแต่เนี่ยโลมาครั้งแรกเหมือนกันเออครั้งไม่แน่ใจมึงจำได้ปะล่ะจำไม่ได้เออก็คือถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันฮะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยครับน้องโลมาอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูปลาดูโชว์ปลาโลมานะครับแต่เมื่อกี้ผมมาสังเกตเห็นอยู่แว๊บนึงอ่าฮะผมเห็นท่านหลอดนายน้อยของเรานะครับใครครับนี่ใครไอ้พี่นิกกี้อ๋อพี่นิกกี้กับพี่ก้อยเกาเหนียงสวัสดีพ่อก่อนสวัสดีพ่อก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเรียกว่าชั้นครูแล้วคนนี้ปรมาจารย์นะฮะไปเห็นก็บอกว่าโชว์จะเริ่มแล้วปะใช่แต่ว่าอนาคตนะครับผมเนี่ยนะจะทำให้รูปเราเนี่ยไปปิดทับรูปพี่นิกกี้ให้ได้ไปลุยไปมันพูดขนาดเนี้ยผมขอใช้ CG สารฝันให้มันก่อนแล้วกันเป็นหน้าพี่เขาเหมือนเดิมเถอะไปกันครับทุกคนทำไมรู้สึกกลัววะทำไมแอบกลัวๆนิดนึงวะคนน้องตัวใหญ่มากไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยดูน้องนี่มันมีเฮ้ยเมื่อกี้ยกแบบยกมืออ่ะเตอนนี้อยากรู้แค่ว่าเราจะได้ลงไปว่ายน้ำกับน้องตอนไหนแค่นั้นเองเฮ้ยกายกรรมขั้นสุดมันเหวี่ยงคอไม่พักเลยอ่ะตอนนี้โชว์แมวน้ำจบแล้วนะครับต่อไปน่าจะเป็นโชว์โลมาเนาะน่าจะเป็นโชว์โลมาที่เขากำลังอธิบายให้ฟังนะครับว่าปลาโลมาจริงๆมันไม่เรียกว่าปลาโลมาแต่มันเรียกว่าโลมาเพราะมันเป็นอุ้ยตัวโคตรใหญ่
แรงมากเลยคนก็ต้องแข็งแรงคนก็ต้องแข็งแรงเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเหมือนไรอันเดียร์โอ้ my godโชว์เป็นไงบ้างโอ้โหตื่นเต้นมากสุดยอดตั้งแต่แบบมันเป็นรายการมาผมว่าอันนี้ตื่นตาตื่นใจผมที่สุดแล้วใช่ตอนเด็กเราเคยดูแบบดูจระเข้อันนั้นมันหวาดเสียวนะเออใช่แต่เนี้ยมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันทึ่งนะเออมันทึ่งแบบพวกแมวน้ำพวกโลมาแบบเขาฝึกได้ไงเออมันเก่งมากแบบคือทำได้หมดเลยทุกอย่างแบบสั่งให้อะไรก็ทำอ่ะใช่แล้วพี่ที่เป็นเทรนเนอร์เขาก็แบบว่าเก่งมากๆเลยทุกคนแบบว่าเหาะเหินด้วยอากาศแบบสุดยอดมากเลยคือพี่เขาขึ้นไปยืนบนโลมาแล้วก็ไลท์ตัวไปเหมือนมีเจ็ตที่ขาเหมือนเป็นอควาแมนอ่ะแล้วก็นี้ผมได้อีกอย่างนึงนะอะไรตอนที่มาดูเนี่ยตอนแรกอ่ะเราอาจจะคิดว่าปลาโลมาเนี่ยคือปลาถูกต้องไหมเพราะเราเรียกปลาโลมาแต่คือจริงๆอ่ะไม่ใช่นะจริงๆโลมาคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาอะไรไงต่อเพลงลองไม่เป็นละลองไม่เป็นตัดนั่นแหละก็คือโลมาไม่ใช่ปลานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้ก็ถือเป็นความรู้ใหม่มุกรู้หรือเปล่ารู้ว่ารู้ว่าโลมาไม่ใช่ปลาแล้วเมื่อกี้ไปถ่ายรูปกับโลมาได้จับด้วยสัมผัสเป็นยังไงมึงรู้จักปลาบึกปะปลาบึกเนื้อคล้ายๆปลาบึกอะผิวมันแบบลื่นๆตึงๆใช่ใช่ใช่จะเหมือนปลาบึกอ๋อแล้วก็เนี่ยนะเราเนี่ยนะจะต้องไปดำน้ำกับโลมาแต่ก็ไม่รู้นะว่าเราจะต้องไปแบบไปทำอะไรแบบเหมือนพี่เขาไหมแบบอยากไปยืนหรือว่าไปหรือแบบไปผิวๆอ่ะผิวๆต้องลองดูแล้วกันว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างไม่แน่นะเราอาจจะมีความสามารถแฝงแต่กูขออยู่บนบกได้ไหมมึงต้องโดนลากลงไปในน้ำไม่ได้กลัวแบบผมไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับน้ำแบบน้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำคลองอะได้นะฮะน้ำคลองน่ากลัวกว่านะความทรงจำสมัยเด็กอะคือผมเคยไปดำน้ำใช่ไหมฮะดูปะการังอย่างเงี้ยแล้วเหมือนไปไหว้แบบว่าอยู่ในเหมือนเป็นที่มืดอะไรไม่รู้อะแล้วเราก็มองรอบตันเราก็แบบว่ามันมืดแล้วแบบคือเหมือนหัวเราจินตนาการเขาแบบมีเหตุการณ์ฝังใจนะครับน้ำทะเลกลัวนะแต่ว่าน้ำคลองไม่กลัวแต่น้ำคลองเนี่ยน่ากลัวไม่ได้กลัวน้ำฮะแต่ว่าแค่กลัวทะเลแล้วมันเป็นน้ำปะองค์ประกอบโมเลกุลไม่เป็นมันเป็นอะไรเป็นน้ำทะเลป่ะอะไรวะเนี่ยป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้ฝึกกับโลมาเนี่ยอะไรบ้างอาจจะได้แบบตีลังกาเหมือนพี่เขาหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยลงน้ำไปหรือมึงจะโดนโลมาลากไปก็ไม่รู้นะกูก็ว่างั้นแหละก่อนที่เราจะลงไปเล่นกับน้องเนาะเราก็ต้องแบบรู้ก่อนว่าวิธีการเล่นกับน้องเล่นยังไงเดี๋ยวเขาจะมาบีบเราว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ไม่ควรทำอะไรบ้างอ่าใช่โอเคสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับโอเคก่อนลงว่ายน้ำกับโลมาต้องทำความรู้จักกับโลมากันก่อนเราจะได้สนิทแล้วก็ทำท่ากันได้อย่างถูกต้องกันด้วยนะเริ่มต้นลงกับโลมาครับสามารถรูปๆเกาๆบนส่วนแผ่นหลังของน้องโลมาก่อนได้เลยนะครับเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับเขานั่นเองและถ้าเขาหงายท้องแบบนี้อยู่นะสามารถลูบท้องน้องโลมาได้เลยนะครับจะได้เป็นเพื่อนกับเขาได้ไวขึ้นด้วยว่ายน้ำท่าแรกครับเหมือนจับแฮนด์จักรยานเลยนะท่าซูเปอร์แมนเลยนะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับผู้ที่ทำกิจกรรมนี้ต้องรู้1 อย่าโดนตาน้องโลมาครับโดนตาน้องเด็กขาดใช่ไหมและรูหายใจของเขาน้องอาจจะตกใจหรือบาดเจ็บได้ฉะนั้นอย่าไปโดนนะครับขอบคุณมากครับนั่นคือหลักๆเนาะห้ามโดนตาน้องห้ามโดนตาแล้วก็รูหายใจเขาถ้าเขาหอมก็ต้องให้เขาหอมห้ามไปแบบดีตัวออกเดี๋ยวเขาเสียใจเขาก็มีความรู้สึกแต่น้องรออยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไหมได้ครับไปครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากครับใส่เนี่ยนะรู้สึกเหมือนกับจะเป็นเด็ก2ขวบอีกครั้งอันนึงใส่คอใช่มั้ยครับใช่ไหนลองใส่ให้ดูหน่อยสิคนเก่งใส่สิน้ำได้แต่ขอไม่ใช่มึงเคยนำอะไรบ้างวะแยะนำเรื่องกินนำเรื่องกินใช่มันคือร้านทะเลปะอุ้ยเอาจริงยอมรับว่าแอบกลัวครับทุกคนก็น้องตัวใหญ่ซะขนาดนั้นอะโชคดีที่มากับไอ้ฟอสให้มันนำไปก่อนเลยโอ้ไม่สนุกมาก
พลินมากตื่นเต้นว้าวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาทำอะไรอย่างนี้ผมว่าเฟี้ยวอ่ะมาทักทายมาทักทายครับมาทักทายตอนเราลงไปแล้วเราแอบเก่งๆกันเหมือนกันนะใช่โอเคครูฝึกเขาแบบให้ละลายพฤติกรรมกับน้องเนาะก็ให้เกาให้เกาน้องเขาจะได้แบบให้เกาเยอะๆเลยน้องเขาจะได้เหมือนแบบชินกับเราจะได้ชินกับเราไม่ต้องกลัวน้องเจ็บแต่ตอนว่ายน้ำกับน้องอ่ะรู้เลยว่าน้องแบบแรงเยอะมากอ่ะเออคือตัวน้องเหมือนจะนุ่มเนาะแต่แบบเหมือนเป็นกล้ามเนื้อผิวเป็นกล้ามเนื้อเหมือนยางอ่ะเออใช่ใช่อันนี้ถามหน่อยกูอยากรู้อ่ะเมื่อกี้ได้ลองกับน้องมาชอบตอนไหนที่สุดที่เขาให้ทำชอบเหรอเออเอาชอบที่สุดเออสนุกก็ได้สนุกที่สุดใช่มั้ยรู้สึกว้าวอ่ะเห็นเมื่อกี้ไม่เห็นมึงขำออกมาอันนึงอ่ะชอบตอนที่อะไรนะระบำใต้น้ำกับน้องอ่ะเต้นกับน้องเต้นกับน้องใช่มั้ยน้องหมุนแบบมึนหัวกูอ่ะชอบตอนนี้กูชอบตอนที่ไอ้น้อง2ตัวมันให้เรากอดมันก็ลากเราไปอ๋อที่น้องมาจุ๊บแล้วก็ลากเราไปใช่มั้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือชอบตอนที่เราจับเหมือนซุปเปอร์แมนมาทักอีกแล้วฮะเออสวัสดีลูกสงสัยติดใจจากกรุงเทพด้วยกันมั้ยลูกฮะเค้ามองเราอยู่อ่ะเนี่ยเป็นดารารู้งานเออรู้งานไหนทักทายน้องหน่อยเย้สวัสดีลูกน้องก็จะติดใจพวกเราฮะโอเคถามหน่อยวันนี้ที่มาเนี่ยให้เต็ม100เนี่ยสนุกกี่เปอร์เซ็นต์ให้120เลย 120% ถ้าจำไม่ผิดนะเคยมาดูเออแล้วก็นั่งอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยไม่ได้มีโอกาสได้แบบมาว่ายน้ำกับน้องอ่ะเหมือนเป็นความฝันที่แบบเราดูในการ์ตูนนะเนาะที่แบบว่าจับปลาโลมาแล้วก็ว่ายอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ใหม่เออเป็นประสบการณ์ใหม่ทำมาก่อนเออใช่ใช่แล้วคุณน่ะกูว่ากูก็ให้ร้อยเลยชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไรอ่ะเขามากับกูเขามากับกูรู้อะไรไม่สู้รู้ยิ่งทำไมถึงชอบก็เราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ชอบตรงที่คือเราว้าวตั้งแต่ที่ครูฝึกอ่ะเขาฝึกน้องแบบได้ขนาดนี้แล้วก็อควาแมนตอนที่ขึ้นไปยืนอ่ะแล้วแบบผิวขึ้นไปเลยเหมือนมีเจ็ตอยู่ที่ขาเออว้าวมากสนุกมากรู้สึกประทับใจมากใช่ไหมใช่ครับผมใครอยากมาว่ายน้ำกับน้องโลมาแบบพวกเรานะครับก็นี่เลยครับพัทยาดอฟฟินาเรียมนะครับผมใช่ครับอ่าฮะใครที่ไม่เคยมาต้องลองมาใครที่ไม่เคยทำก็ต้องลองทำนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยจะได้ลองทำแล้วเนี่ยจะชอบแน่นอนใช่ผมพูดตรงนะต่อให้ผมดูอีกรอบ2รอบ3เนี่ยผมก็ยังว้าวอยู่ดีเออใช่เพราะเขาเก่งมากจริงโอเคนะครับครั้งหน้านะครับเราจะไปโชว์เร็วที่ไหนเนี่ยก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับครับผมรับรองว่าเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับและวันนี้ภารกิจก็สำเร็จผมพาบุ๊กลงน้ำได้แล้วเห็นมันสนุกยิ้มได้แบบนี้ก็ดีใจนึกว่าจะกลัวจนไม่กล้าลงเก่งมากเจ้าบุ๊กไอ้ฟอสมึงคิดว่าตัวไหนเป็นอองชองเตอองชองเตปะลูกฮะเฮ้ยมันเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นอองชองเตนะฮะใช่เพราะว่ามันตอบรับเรา